สวัสดีพี่น้องทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับหนุ่มบ้านโคกไม่ได้เจอกันหลายวันไม่รู้ว่าคิดถึงกันบ้างหรือเปล่านะครับช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกเลยนะครับเพราะว่าช่วง 3-4 วันก่อนฝนก็ลงนะครับแต่ก็ลงแค่นั้นนะครับหำไม่เปียกเลยด้วยวันนี้มีโอกาสก็เลยออกมาตลอดดูนะครับเผื่อจะเจอนะครับขอให้ได้สักรังนะครับไม่มิมก็พึ่งนะครับถ้าเจอจะจัดแบบมันไปเลยนะครับไปครับพี่น้องไปลุ้นกันตัดสินใจมาดูป่าเล็กๆข้างทางนะครับปรากฏว่าฟุกอีกแล้วครับพี่น้องครับเจอผึ้งครับว้าวก็ไปดูข้างใต้นะครับไม่สูงนะครับรังไม่ใหญ่ไม่แน่ใจว่าผึ้งจะมาจับหรือเปล่านะครับตรงนั้นนะครับเดินเข้ามาข้างสวนชาวบ้านตรงนี้นะครับมาเจอนิ้มหนึ่งรังไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแต่ก็เป็นสิ่งที่หายากครับช่วงนี้หาแทบไม่ได้แม้แต่มิ้มนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันนะครับจะมีหัวน้ำหรือเปล่านะครับอย่างที่บอกนะครับวันนี้เดี๋ยวจัดมันๆไปเลยมีเก้าอี้ชาวบ้านอยู่ตรงนี้ด้วยครับเราจะตีมิ้มด้วยคาถาลองดูนะครับ oh, no. เราจะไม่ใช้ควันเลยนะครับถอยไปก่อนนะทีนี้อันตรายมากนะหน่วยแรกเข้าประจำที่หน่วยของฮิกรอไปละลอก2หน่วยที่2ไปได้ระวังปีกเอาไว้ด้วยอะไรเนี่ยติดกล้องเสกใบไม้ซะก่อนนะครับ What? ตอนนี้เราก็ได้เอาคาถาใส่มิ้มไปเรียบร้อยแล้วนะครับเองที่บ้านนะครับลงมือเดี๋ยวนี้ตามทุกนายลุงมือถือแล้วนะครับนี่หักไปหมดแล้วนะครับต้องใช้หนักย่างจากยางในรถมอเตอร์ไซค์เลยครับตัดไว้นะครับได้แล้วนะครับโอ้โหลุงครับเราจะบุกอัดข้าศึกด้วยทุกสิ่งที่เรามีทะลวงมันให้ทะลุอย่างไม่หยุดยั้งพาดไว้ที่เดิมนะครับหนึ่งน้ำนิดหน่อยนะครับนี่นะครับเอาไว้ตรงนี้ก่อนล่วงนะครับ
ความบันเทิงเท่านั้นนะครับจะลองที่บ้านนะครับต้องใส่ชุดด้วยนะครับนะครับเดี๋ยวเขาทำรังต่อนะครับบางท่านก็จะมัดคอให้นะครับก็จะทำน้ำอีกต้องรีบไปนะครับนะครับวันนี้ได้มิ้มหนึ่งรังแล้วนะครับลองตัดดิบดูนะครับเผื่อจะมันนะครับไม่ได้ถึงเท่าไหร่ครับเนี่ยมันลุมอยู่นะครับไปครับไปดูหัวน้ำก่อนนี่นะครับน้ำเริ่มน้อยนะครับไม้ไม่ค่อยมีแล้วนะครับไปลุยต่อครับยังตามอยู่นะครับโอ้โหสงสัยจะแค้นจัดนี่ครับยังมีเสียงตามต่อยอยู่นะครับเริ่มหายแล้วนะครับเดินทางออกมาเราจะลองเดินเลาะตามคลองนี้ไปนะครับเผื่อจะเจอมิ้มนะครับบางทีอาจจะฟุกได้พึ่งก็เป็นไปได้นะครับไปดูกันครับเดินกลับมาแบบหน้าแห้งขาอ่อนๆนะครับไม่ฟุกเลยครับไม่มีแม้แต่มิ้มโอ้โหชีวิตไปครับไปลุ้นที่อื่นนะครับเจอมิ้มกินน้ำอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวดูว่าจะเจอรังไหมขออีกสักรังสองรังนะครับมิ้มนะครับถ้าไม่ได้พึ่งนะครับอยู่บนนี้นะครับไม่น่าขึ้นไปเอาเท่าไหร่รังเล็กๆเดี๋ยวไปที่อื่นต่อดีกว่านะครับได้ไม่ได้ก็กลับบ้านครับใกล้เที่ยงแล้วนะครับน่าจะกลับบ้านนะครับวันนี้น่าจะได้แค่นี้นะครับแวะมาดูรังที่เอาพาดไว้นะครับรังเล็กนะครับอยู่ต่อนะครับเหมือนจะมีหัวน้ำแล้วด้วยนะครับก็เดี๋ยวกลับบ้านแล้วนะครับคลิปนี้สั้นๆนะครับต้องขอโทษที่ไม่ได้มีภาพการตีผึ้งสวยๆให้ดูนะครับหายากมากครับแม้แต่มิมก็ยังไม่ได้นะครับไปแล้วครับกลับบ้านครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับ